สดจากสนามแข่งเปิดใจเบ็คแฮมในบทบาทเจ้าของไมอามี่อินเตอร์ไมอามี่แห่งสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ทีมที่มีเกียรติยศทางฟุตบอลอะไรแต่ทีมนี้ก็ได้รับความสนใจจากเหล่าแฟนบอลอย่างสูงเพราะมีเจ้าของร่วมอย่างเดวิดเบ็คแฮมอดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษสมัยยังเป็นนักเตะอาชีพเบ็คแฮมขึ้นชื่อเรื่องหน้าตาที่หล่อเหลาและความเป็นเจ้าแห่งแฟชั่นหลังจากนั้นเมื่อแขวนสตาร์ทไปเจ้าตัวก็หันมารับบทบาทผู้บริหารสโมสรฟุตบอลในฐานะเจ้าของทีมแห่งนี้และตอนนี้กระแสของอินเตอร์ไมอามี่ก็ยิ่งแรงขึ้นไปอีกหลังจากที่ซูเปอร์สตาร์ลูกหนังตลอดกาลลีโอเนลเมสซี่ตกลงย้ายมาเป็นผู้เล่นใหม่ของทีมเรียบร้อยแต่กว่าที่เรื่องราวของอินเตอร์ไมอามี่จะมาถึงจุดนี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยซึ่งเบ็คแฮมให้สัมภาษณ์บอกเล่าว่ามันเป็นแผนที่มีจุดริเริ่มมานานร่วม10ปีแล้วแม้ว่าสโมสรจะเพิ่งก่อตั้งเมื่อปี2018หรือเมื่อ5ปีที่แล้วนี้เองโดยเบ็คแฮมบอกว่าเมื่อมองย้อนกลับไปและคิดว่าเส้นทางมันยาวนานร่วม10ปีมันทำให้ผมรู้สึกเหนื่อยขึ้นมาเลยมันมีช่วงเวลาขึ้นและลงไหนจะเจอโรคระบาดและอุปสรรคต่างๆแต่ผมรู้ว่านี่จะเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดที่ผมเคยทำมาผมพูดอยู่เสมอว่าผมอยากมีทีมฟุตบอลเป็นของตัวเองตอนที่ผมรู้ว่าตัวเองมีโอกาสทำเช่นนั้นผมก็คิดขึ้นมาว่านี่จะเป็นมรดกตกทอดนี่เป็นวิธีที่ผมอยากตอบแทนกีฬาที่ให้อะไรกับผมมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมามันเป็นความลำบากตั้งแต่วันแรกที่ต้องหาที่ดินหาบุคลากรและหุ้นส่วนที่เหมาะสมมันเคยมีจุดที่ทางเมเจอร์ลีกขอให้ผมขายสิทธิ์ทำทีมคืนเพราะมันมีความยุ่งยากมากเรียกว่าเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตผมเลยไม่ใช่แค่เรื่องเกือบตั้งทีมไม่สำเร็จเท่านั้นเบ็คแฮมยังเคยต้องเผชิญความหนักใจครั้งใหญ่เมื่อต้องสวมบทบาทเจ้าของทีมแล้วมีคำสั่งปลดฟิลเนวิลอดีตเพื่อนร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมชาติอังกฤษพ้นตำแหน่งเฮดโค้ชเพราะทีมผลงานแย่เบ็คแฮมพูดถึงเรื่องนี้ว่าโชคร้ายที่คุณรู้ดีว่าต้องตัดสินใจเรื่องยากในฐานะที่เป็นเจ้าของทีมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผลงานในสนามผมรู้จักฟิลมานานและเขาได้นำความจริงจังที่เราไม่เคยมีมาก่อนเข้าสู่ทีมแต่เรากลับทำผลงานได้ไม่ดีนักและเรารู้สึกว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแต่แนวโน้มของอินเตอร์ไมอามี่ตอนนี้ทำท่าจะดีขึ้นเมื่อทีมได้กุนซือดังอย่างเคราโดมาติโนมาคุมทัพและยังได้เมสซี่มาร่วมสังกัดอีกซึ่งเรื่องเมสซี่นั้นเบ็คแฮมบอกว่าตนคิดไว้ตั้งแต่ที่ทีมยังไม่ได้ก่อตั้งขึ้นแล้วเบ็คแฮมย้อนความไปถึงอดีตเมื่อครั้งได้สนทนากับฮอร์เก้มาสซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าของร่วมอินเตอร์ไมอามี่ด้วยเช่นกันผมพูดกับฮอร์เก้ว่าสักวันหนึ่งเราต้องให้เมสซี่มาที่สโมสรของเราบางทีนั่นอาจเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้เจอหน้ากันด้วยซ้ำจากนั้นข้ามมาสู่ปี2019ซึ่งอินเตอร์ไมอามี่ได้ถือกำเนิดขึ้นเรียบร้อยและเบ็คแฮมเผยว่าตนแอบดอดคุยกับเมสซี่แบบลับๆเรานั่งเครื่องบินมาบาร์เซโลนาจากนั้นรอที่โรงแรมเพื่อพบฮอร์เก้เมสซี่พ่อและเอเย่นของเมสซี่และบอกเขาไปตรงๆว่าอยากเห็นลูกชายเขามาเล่นกับเราสักวันหนึ่งส่วนความรู้สึกหลังได้เมสซี่มาร่วมทัพแล้วจริงๆเบ็คแฮมบอกว่าการนำลีโอเมสซี่มาสู่อินเตอร์ไมอามี่หลังจากที่เข้าคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมันเป็นความสำเร็จที่เหลือเชื่อผมรู้สึกเหมือนเราเอาชนะทุกการแข่งขันจนได้เซ็นสัญญากับนักเตะที่ดีที่สุดของโลกเพื่อให้เขามาเล่นกับเราทุกเกมอีกประเด็นที่น่าสนใจเบ็คแฮมพูดถึงเป้าหมายในการบริหารอินเตอร์ไมอามี่
โดยหวังให้เป็นเหมือนนิวยอร์กยังกีทีมเบสบอลดังแห่งสหรัฐอเมริกาที่โดดเด่นทั้งในและนอกสนามอดีตปีกขวาเท้าช่างทองบอกว่าผมอยากเห็นผู้คนเดินบนท้องถนนโดยสวมหมวกของไมอามี่และรู้ว่านั่นคือแบรนด์ของไมอามี่ผมหวังให้ผู้คนอยากสวมเสื้อและหมวกของเราแม้ว่าเขาคนนั้นจะไม่ใช่แฟนกีฬาฟุตบอลด้วยซ้ำต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าที่เบคแฮมและอินเตอร์ไมอามี่จะมาถึงจุดนี้ได้แต่อย่างที่คอบอลรู้กันดีตั้งแต่สมัยที่เบคแฮมยังเป็นนักเตะอยู่เขาเป็นคนมีความทะเยอทะยานสูงทั้งในและนอกสนามซึ่งจิตใจที่สู้ไม่ถอยของดาวค้างฟ้าตลอดการคนนี้จะส่งให้อินเตอร์ไมอามี่บินสูงยิ่งกว่าเดิมในอนาคตอย่างแน่นอนยื้อที่สุดแล้วมิลกี้ประยาสุดเสียใจเลิกแฟนอีกรู้มีคนรอเหยียบซ้ำทำได้เลยถ้าคุณสบายใจรับอย่างเดียวอาจไม่พอยื้อที่สุดแล้วมิลกี้ประยาเลิกแฟนสุดเสียใจเผยเหตุรู้มีหลายคนรอเหยียบซ้ำคอมเมนต์สนุกปากทำได้เลยถ้าทำให้คุณสบายใจหลังจากเลิกเควินพร้อมทั้งเปิดตัวแฟนหนุ่มหล่อต่างชาติไปเมื่อช่วงวาเลนไทน์ล่าสุดวันที่1สิงหาคม66มิลกี้ประยาโพสต์จบความรักอีกครั้งด้วยความเสียใจว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอไม่มีอะไรแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของความรักมิลกี้เป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าความรักสวยงามและเป็นพลังขับเคลื่อนมิลกี้ให้มีแรงบันดาลใจในทุกๆอย่างมิลกี้พยายามประคับประคองทุกความสัมพันธ์เอาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่มิลกี้จะทำได้โดยเฉพาะครั้งนี้มิลกี้พยายามยื้อและไปต่อมิลกี้จริงจังทุ่มเทกับความรักทุกครั้งเสมอถ้ามิลกี้ตัดสินใจเปิดตัวและคบใครจริงจังในฐานะแฟนมิลกี้เสียใจมากที่ความรักของมิลกี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมกับเชฟครั้งนี้ได้จบลงอีกครั้งและมิลกี้พยายามยื้อให้ถึงที่สุดแต่ครั้งนี้ทำให้มิลกี้เรียนรู้อีกครั้งว่าความรักอย่างเดียวอาจไม่พอมันต้องมาพร้อมกับความจริงใจและความซื่อสัตย์มิลกี้รู้ดีว่าทุกการเคลื่อนไหวของมิลกี้จะมาพร้อมข่าวเสมอและคนมีอีกหลายคนที่คอยรอเหยียบซ้ำเมื่อมิลกี้ล้มคอมเมนต์แย่ๆที่คอยตามด่ามิลกี้แบบสะใจตลอดเวลาแบบสนุกปากทำได้เลยค่ะหากมันทำให้คุณรู้สึกสบายใจและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นและขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับกำลังใจจากครอบครัวเพื่อนสนิทและแฟนๆทุกคนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจ็บแต่จบโดยมีคอมเมนต์ทั้งให้กำลังใจจากคนบันเทิงส่งกอดเข้ามาให้และแฟนคลับจำนวนมากส่งคอมเมนต์กำลังใจขณะที่ก็มีคำแนะนำจากคอมเมนต์หลายคนให้เลี่ยงฝรั่งที่อยู่ในเมืองไทยอาทิเป็นกำลังใจนะแม่กอดอัดนะคะแม่โลกจะเหวี่ยงคนที่ไม่ใช่มาก่อนค่ะเดี๋ยวก็เจอคนที่ใช่ค่ะเชื่อว่ารักแท้มีอยู่จริงนะคะหลีกเลี่ยงฝรั่งที่อาศัยอยู่ไทยนะคะเขาแตกต่างมีคนสนใจเขาเยอะมีตัวเลือกเยอะหากินได้ง่ายถ้าคนที่ไม่หนักแน่นจริงๆก็ไปเรื่อยๆไม่หยุดอยากให้ลองมองอีกมุกมาดูบ้างค่ะเวลาสาวๆมาเตือนเขาอาจเห็นในสิ่งที่แม่มิลกี้ไม่เห็นหรือเคยมีปสก็โดยตรงยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะเห็นคนโพสต์เตือนใน YouTube เยอะมากเป็นต้น